ชิงช้าสวรรค์2024วันนี้มาร่วมปิดซีซั่นไปพร้อมกับเทปพิเศษการเฉลิมฉลองความสำเร็จของ3โรงเรียนจากรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์แชมป์ชิงช้าสวรรค์2024โรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครรองแชมป์อันดับ1โรงเรียนโยธินบุรณะกรุงเทพมหานครรองแชมป์อันดับ2วันนี้ในเทปพิเศษชิงช้าสวรรค์2024สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เทปพิเศษชิงช้าสวรรค์2024สนับสนุนโดยเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชโยโอ้โหเรียกว่ากว่าที่เราจะได้แชมป์กันมาเนี่ยดุเดือดมากๆต่อสู้ฝ่าฟันร้องไห้กันมาแล้วเยอะแยะไปหมดทุกโรงเรียนคือโชว์ฝีมือกันแบบเต็มที่จริงๆค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยนะคะกับแชมป์แล้วก็รองแชมป์ค่ะถึงเส้นทางตลอด6เดือนที่ผ่านมากว่าจะมาถึงวันนี้วันแห่งความสำเร็จของเขานะคะก่อนที่เราจะได้พูดคุยเรามีโชว์จากแม่ทัพทั้ง10โรงเรียนโอ้โหคิดถึงเสียงร้องของน้องๆจริงๆค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้พบกับเขานะคะกับบทเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งค่ะเป็นเพลงที่ร้องร้องเมื่อไรเหมือนใจอยู่ไกลกลิ่นดินกลิ่นฝนชื่นใจฉันรักเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งจะอยู่ในกรุงอยู่นาหรือป่าเขาจะอยู่ตึกสูงริมทางในทุกลำนาวมีเสียงเพลงขับขานเบิกบานรื่นรมหรือว่าตรมเศร้าเป็นท่วงทำนองที่คล้องจองใจเราเป็นเรื่องราวที่เคยกับเราดังเงาบทเพลงคลายเงาให้ชีวิตมีหวังเด็กไทยทุกคนล้วนเคยร้องเอิงเอ่ยบ้างสักครั้งนี่คือสำเนียงที่ทรงพลังเสียงเอื้อที่เปรียบประดังจิตวิญญาณบ้านนาเป็นเสียงเพลงบอกรักเป็นเสียงเพลงบอกคิดถึงเป็นเสียงของความซาบซึ้งที่ติดที่ตรึงหัวใจเรื่อยมาส่งต่อไปบอกถึงความห่วงหาให้คนที่จากลาบ้านเกิดมาไกลเป็นเพลงที่ร้องร้องเมื่อไรเหมือนใจอยู่ไกลกลิ่นดินกลิ่นฝนชื่นใจในทุกวันคืนลูกทุ่งแม่เก็บผักบุ้งริมนาพ่อผ่าฟืนลุงซ่อมรถไถพี่ชายขับรถกลางคืนมีเสียงเพลงอยู่ทุกคนปลุกคนสู้งานให้ลืมตาตื่นถึงแดดมันแรงฟ้าจะร้องครื้นครื้นไหนนกแค่ไหนถึงล้มไปยังยืนแทบจะหายกล้ำกลืนเมื่อยินทุกคืนวันไม่เคยเหงาปลอบใจให้เราได้คลายความเศร้าฉันฟังมาแต่วัยเยาว์ฉันรักเพลงลูกทุ่งตรึงหัวใจเรื่อยมาส่งต่อไปบอกถึงความห่วงหา
ดมาไกลเป็นเพลงที่ร้องร้องเมื่อไรมันใจอยู่ใครได้ยินฝนชื่นใจในทุกวันคือเป็นเพลงที่ร้องร้องเมื่อไรมันใจอยู่ใกล้เป็นดินกลิ่นฝนชื่นใจใครสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะฮะจริงคิดถึงเสียงร้องของน้องๆทุกคนจริงๆค่ะ10แม่ทัพบนเวทีเดียวกันครับผมน้องแฟนต้องถามน้องๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราจบในซีซั่นนี้กันไปแล้วเนี่ยแต่ละคนไหนใครที่เรียนจบแล้วในปีนี้จบม.6ไปแล้วบ้างแบงค์จบแล้วจินจบแล้วนิวก็จบแล้วเหมือนกันจบแล้วได้ไปต่อที่ไหนฮะตอนนี้หนูติดวิศวะที่เทคโนโลยีสุรนารีค่ะโอ้โหยินดีด้วยค่ะแบงค์ล่ะคะครับก็ได้นิเทศศาสตร์ม.ทักษิณจังหวัดสงขลาครับอ๋อได้แล้วด้วยขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวถามน้องๆทั้ง10คนนะครับว่าหลังจากที่มาออกรายการชิงช้าสวรรค์กันไปแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงครับก็มีแฟนคลับเยอะมากขึ้นค่ะแล้วก็กระแสตอบรับดีขึ้นค่ะแบงค์ล่ะครับมีคนรู้จักผมมากขึ้นครับแล้วก็รู้จักวงดนตรีของผมมากขึ้นด้วยครับแล้วก็มีคนจ้างการแสดงวงลูกทุ่งต่างๆครับให้น้องๆของผมได้ไปทำการแสดงครับมีคนรู้จักวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนดังขุนทดพอสมควรค่ะก็มีคนรู้จักมากขึ้นมีคนชื่นชอบพวกเรามากขึ้นก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งให้พวกเราค่ะครับสำหรับกระแสตอบรับนะครับก็ถือว่าดีมากเลยครับพี่จากที่ว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเล็กๆครับตอนนี้ก็เล็กเหมือนเดิมครับผม แค่คนรู้จักเยอะมากขึ้นครับผมจากที่ไม่อยากร้องเพลงอยากเลิกแล้วตอนนี้ฟอดแบบอยากมา2025แล้วแปลว่ารายการชิงช้าสวรรค์อาจจะได้เจอกับน้องฟอดอีกครั้งนึงครับติดตามครับจะเฝ้ารอการกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องมิตรภาพกันดีกว่าครับน้องแพนครับตรงนี้มีใครแบบว่าได้เป็นเพื่อนกันไหมฮะจากไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วกลายเป็นเพื่อนกันไปเลยค่ะก็ได้รู้จักทุกคนค่ะพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆค่ะแต่ก็จะสนิทกับเนยแล้วก็พี่แบงค์มากที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างพี่แบงค์ก็จะมารู้จักในรายการค่ะแล้วก็ได้คุยผ่านในโซเชียลบ่อยๆค่ะแต่ว่าเนยอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนกันเดินสายประกวดมานานแล้วค่ะแปลว่าได้เห็นกันมาเนาะแล้วก็พอมาเจอกันก็ได้แบบเหมือนคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นเนยล่ะคะมิตรภาพจากทุกคนมันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยค่ะตอนแข่งขันเราก็แข่งขันกันพอหลังจบการแข่งขันเราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะน่ารักมากนี่เป็นภาพที่เราอยากให้เกิดเนาะอาจจะมองว่ามันคือการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายค่ะแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกมีความพยายามที่จะทำในสิ่งนี้คล้ายๆกันหมดแหละเส้นทางต้องฝึกร้องเพลงต้องฝึกเต้นต้องฝึกเล่นดนตรีเหมือนกันหมดเลยงั้นให้กำลังใจดีกว่าขอกำลังใจสำหรับเพื่อนที่ได้แชมป์ชิงช้าสวรรค์2024น้องแตงโมค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องแตงโมค่ะที่นำถ้วยพระราชทานกับสู่อีสานบ้านเฮาค่ะเสียงกับเป็นตาออนซ้อนเป็นตาออนซ้อนค่ะเอ้ขอบคุณค่ะดีใจค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือมิตรภาพนะคะคือบรรยากาศที่น่ารักคือความอบอุ่นที่เกิดขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะแตงโมต้นเชียร์และน้องจีนนะคะจะยังอยู่กับเราก่อนค่ะเดี๋ยวได้พูดคุยกับเขาแบบเต็มๆแน่นอนในช่วงหน้ากับชิงช้าสวรรค์2024สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่เทปพิเศษชิงช้าสวรรค์2024ครับกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองแชมป์ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีโชว์จากน้องๆ นะคะดีกรีรองแชมป์อันดับที่2ชิงช้าสวรรค์2024ค่ะโรงเรียนโยธินบูรณะจากกรุงเทพมหานครค่ะกับบทเพลงอายแสงนีออนและมาทำไมเชิญรับชมได้เลยค่ะThank you.
านป่าพาดอนเข้ามานอนลงแสงพบชายชานชวนด้วยเชิงเจ้าชูพาไปเที่ยวดูแสงเลิศรู้มาแข่งเพลิดเพลินเพลิดจิตไม่คิดระแวงสุดท้ายมาเจอสีไม่
ขอต้อนรับน้องๆนะครับจากโยธินบูรณะกรุงเทพมหานครวันนี้ได้เจอเห็นกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเต็มวงปกติแต่ละคนก็จะอยู่แต่ละส่วนของตัวเองนะคะครับผมแล้วนี่ก็ต้องขอต้อนรับคุณครูด้วยน้องแพนครูสวัสดีครับครูต้อมครับครูต้อมดูแลส่วนไหนฮะเป็นผู้ควบคุมวงตีลูกทุ่งเรียงโยธินบุรณะครับแล้วก็เป็นคนที่เริ่มคุยกับผอ.ในการเริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ8ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ครับผมเอาปรบมือหน่อยโอ้โหเห็นไหมนี่คือหัวจิตหัวใจของคุณครูจริงๆเลยแล้วอย่างน้องจีนเนี่ยคุณครูไปทาบทามหรือว่าจีนเข้ามาสมัครเองฮะมีการแข่งขันประกวดเพชรในเพลงกิจกรรมวันภาษาไทยแล้วเราก็ส่งสปายพวกแดนเซอร์ของลูกเราเนี่ยไปดูซิ ใครได้ที่1แล้วเอาขึ้นมาบอกครูหน่อยดึงมือจุงมือน้องมาหาเราแล้วเราก็บอกว่ามาเป็นนักร้องนำให้ครูไหมเขาก็ตอบตกลงณวินาทีนั้นเลยเอาค่ะเอาค่ะซึ่งตอนนั้นน้องจีนคืออยู่ม1ครับม1โอ้โหเดี๋ยวจีนไม่คิดเลยเหรอลูกมันเหมือนมีโอกาสก็ต้องรีบคว้าค่ะเพราะว่าเหมือนโอกาสมันไม่ได้เข้ามาบ่อยๆค่ะนี่คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ดีวิธีคิดที่ดีนะคุณครูคะได้เห็นพัฒนาการของน้องๆตั้งแต่ชิงช้าสวรรค์2022ตอนนั้นอาจจะไม่ได้เข้ามาในรอบที่ลึกแต่อย่างณวันเนี้ยเราเรียกว่าอยู่1ใน3เลยความรู้สึกของคุณครูเป็นยังไงบ้างคะประทับใจเรามองว่าเขาเป็นเด็กคนนึงในสายตาเราแต่วันที่เขาอยู่บนเวทีเขาไม่ใช่เด็กแล้วเขาเป็นศิลปินในสายตาเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีแดนเซอร์นักแสดงนักร้องเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ปั้นเด็กทุกวันนี้เราปั้นศิลปินให้กับวงการนี่คือสิ่งที่คิดและภูมิใจอยู่ครับโอ้โหเห็นไหมเนี่ยเวลาฟังคุณครูพูดนะเราว่าเด็กๆคงจะมีความสุขนะและมีความภาคภูมิใจที่เขาได้รับการสอนสั่งจากคุณครูที่แบบมีหัวจิตหัวใจของคนลูกทุ่งจริงๆขออนุญาตถามน้องๆสักนิดได้ไหมฮะการมาแข่งในรายการชิงช้าสวรรค์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างมันก็ได้ในหลายๆมุมมองครับถ้าสมมติว่าในมุมมองของนักดนตรีก็จะได้เพิ่มทักษะเพิ่มสกิลตัวเองในการเล่นหลายๆแนวครับแล้วก็ได้มิตรภาพครับมันก็เหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งครับที่เราอยู่กันมา6เดือนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่วงลูกทุ่งหรือว่าเราไม่ได้เข้ามาแข่งเราก็จะไม่ได้รู้จักกันเราอาจจะไม่ได้แบบมาเจอกันได้สนิทกันครับคือน้องเนี่ยต้องกินต้องนอนต้องใช้ชีวิตร่วมกันทานอาหารร่วมกันบางทีต้องเข้าแคมป์เข้าค่ายแล้ววันนี้มันจบลงแล้วการแข่งขันมันปิดซีซั่นแล้วบรรยากาศต่างๆมันยังคนคิดถึงอยู่ไหมฮะพอจบไปพี่ๆม.6ของเราทั้งแบบนักร้องแดนเซอร์นักดนตรีก็แบบจบไปหลายคนด้วยครับก็ทำให้แบบคิดถึงเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยู่กินด้วยกันมาตั้งนานพอไม่มีซ้อมแล้วมันก็คงเหงาครับผมแอบถามคุณครูค่ะว่าคุณครูขาอยู่กับนักเรียนน้องๆกันมาเนี่ยใครที่แสบสุดเลยคะถ้าถามว่าใครแสบสุดที่สุดในวงเมื่อกี้ตอนแรกตอนที่จัดที่นั่งเนาะยังถามพี่ทีมงานว่าใครจัดข้างๆเนี้ยมาให้เนี่ยใครจัดข้างๆเนี้ยมาให้นี่ฮะน้องอะไรครับค่ะชื่อวีซ่าค่ะวีซ่าตัวจี๊ดเหรอคะครูถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะไม่เท่าไหร่เขาจะไม่เท่าไหร่ต้องมีตัวบัฟด้วยถ้ามีตัวบัฟคือพี่สาวเขาวีซ่าและพี่สาวของเขาชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อแบมค่ะหนูยอมรับไหมคะที่คุณครูบอกว่าหนูเป็นหนึ่งในผู้สร้างความชุลมุนเล็กน้อยไม่ยอมรับค่ะปกติหนูเป็นนักร้องประจำวงค่ะหนูร้องชอบร้องเพลงอะไรคะหนูเป็น FC Diamond ค่ะแล้วหนูฝึกซ้อมเพลงของ Diamond ทุกวันเลยเพลงเร็วล่าสุดใช่แล้วหนูก็ร้องได้ออกมาได้ดีมากได้ดีด้วยร้องออกมาได้ดีด้วยค่ะพูดเฉยๆเราไม่เชื่อโชว์สักหน่อยได้ไหมคะแบมบอกว่าฉันต้องเป็นอย่างนั้นบอกให้ฉันต้องดีอย่างนี้ถ้าอยากให้สวยให้รักให้ชัดงั้นรอดูให้ดีที่เขาแบบกล้าแสดงออกไงแล้วเรารู้เลยว่าเขาแบบมีพลังของศิลปินอย่างเต็มที่
เราได้เห็นแล้วเนาะพี่ป๋อว่ามันไม่ใช่แค่ร้องเล่นเต้นแต่พอวันนี้เนี่ยได้มาคุยได้มาเจอกันแบบเต็มที่มันมีโหอะไรอีกมากมายกว่าที่จะมาอยู่บนเวทีนี้จริงๆต้องบอกว่าเวทีชิงช้าสวรรค์เป็นเวทีแห่งการเติบโตอย่างแท้จริงนะครับทุกคนได้มาเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยได้ทำนะฮะได้มาเติบโตร่วมกันเป็นกำลังใจให้น้องๆโยธินบูรณะทุกๆคนครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครสักครู่เดียวค่ะกับเข้าสู่เทปพิเศษชิงช้าสวรรค์2024กับบรรยากาศการฉลองแชมป์และแน่นอนค่ะว่าเรามีโชว์จากน้องๆ นะคะดีกรีรองแชมป์ค่ะโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครค่ะกับบทเพลงพระเทพของชาวไทยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะThank you.
ใจไพร่ฟ้าอีกครั้งนะครับน้องๆการศึกษานารีกรุงเทพมหานครคือพอเห็นชุดครับไม่ว่าจะเป็นชุดของต้นเทียนน้องๆแดนเซอร์รวมถึงนักดนตรีคือลายเส้นเขาชัดเจนมากความละเอียดประณีตความละมุนคือศึกษานารีจริงๆค่ะใช่ครับแล้วขอต้อนรับคุณครูกิฟต์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณครูกิฟต์สวัสดีค่ะคุณครูกิฟต์ดูแลส่วนไหนครับเป็นคนดูแลวงดนตรีลูกทุ่งทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยคุมวงค่ะต้องถามย้อนกลับไปนิดนึงครับคุณครูครับจุดเริ่มต้นของวงดนตรีโรงเรียนศึกษานารีเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณครูจะก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2547ค่ะ20ปีค่ะ20ปีโอ้โห20ปีแล้วแสดงว่ามีพัฒนาการมีรุ่นพี่รุ่นน้องทำกันอย่างต่อเนื่องเลยก็ทำกันต่อเนื่องมาค่ะในส่วนของการคัดเลือกน้องๆเข้ามาอยู่ในวงครับคุณครูครับตรงนี้เรามีเกณฑ์การตัดสินยังไงฮะขอแยกเป็น3ประเภทละกันนะคะถ้าเป็นในส่วนของนักร้องก็จะมีการรับในเรื่องของความสามารถพิเศษค่ะซึ่งต้นเทียนก็จะเป็นนักเรียนความสามารถพิเศษในด้านการขับร้องค่ะถ้าเป็นในส่วนของนักดนตรีก็จะมีรับความสามารถพิเศษบ้างนะคะแล้วก็เลือกจากนักเรียนที่จะเข้ามาในชุมนุมค่ะก็อาจจะมีทั้งนักเรียนที่มีพื้นมาบ้างหรือไม่มีพื้นเลยคือขอใจเราขอใจกันค่ะเพราะว่ามันต้องเกิดจากการฝึกฝนการอดทนต่างๆค่ะถ้าเขาไม่มีใจอ่ะทุกอย่างมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันยากแน่ๆมันยากค่ะมันไม่มีอะไรที่ใช้คำว่าง่ายได้เลยถ้าเราเริ่มจากที่จุดที่เป็นศูนย์แล้วต้องปั้นเขาขึ้นมาค่ะซึ่งต้องยอมรับว่าเด็กๆรุ่นนี้อดทนแล้วก็ให้ใจกันสุดๆกันเลยค่ะ6เดือนที่ผ่านมาต้องกินต้องนอนนะฮะต้องใช้ชีวิตร่วมกันมากมายต้องถามน้องๆด้วยนะครับวันนี้รายการแข่งขันจบลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคิดถึงบรรยากาศค่ะเพราะว่าแบบเราก็ตื่นเช้ามาก็เจอหน้ากันก่อนนอนก็ยังเจอหน้ากันอยู่แบบตลอด6เดือนที่ผ่านมาค่ะก็เจอหน้ากันตลอดทุกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะเราทำอะไรบ้างตอนฝึกซ้อมที่เราอยู่ด้วยกันจะมีน้องๆช่วยกันทำกับข้าวค่ะโอ้เหรอใช่ค่ะเหมือนเข้าค่ายเลยใช่ไหมคะคุณครูมีเชฟประจำวงด้วยนะคะไหน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 ฮะคนนี้ค่ะอ๋อจะเป็นแก๊งทำอาหารค่ะทำอะไรอร่อยครับผัดมาม่าคือเป็นคนชอบทำกับข้าวอยู่แล้วด้วยป่ะคะใช่ค่ะมันมีบรรยากาศแบบนี้ไหมแบบว่าเหมือนแบบชุมนุมกันแล้วโอ้ร้องไห้ก็ร้องกันทั้งทีมเลยอย่างเงี้ยมันมีโมเมนต์แบบนั้นไหมเรียกได้ว่าเป็นวงที่เซนซิทีฟมากค่ะถ้ามาล้อมวงกันแค่พูดว่าก็สู้ๆแค่นี้ก็น้ำตาไหลแล้วค่ะอุ้ยจริงเหรอจริงค่ะคือเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะก็เข้าใจความรู้สึกเลยว่ามันผ่านอะไรด้วยกันมาแบบเยอะแยะมากมายจริงๆแต่ต้องบอกว่าหนึ่งสิ่งครับที่หลายคนนะฮะผมคิดว่าทั่วทั้งประเทศเลยจดจำโรงเรียนศึกษานารีได้ก็คือรายการเต้นที่เอาเรื่องราวของบัลเล่ต์เรื่องราวของยิมนาสติกตรงนี้ฮะคุณครูครับใครเป็นคนจับสกิลตรงนี้ชูขึ้นมาฮะอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆทีมงานทางด้านโคโรกราฟค่ะที่มีส่วนในเรื่องของการพัฒนาสกิลแดนเซอร์ต่างๆคือเรารู้เลยว่าเขาแบบคือทักษะและเทคนิคต่างๆสุดยอดจริงๆอันนี้เรางงนิดนึงคือว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกสกิลบัลเล่ต์สกิลยิมพวกนี้ไปได้จากเด็กๆมาได้ยังไงฮะเรื่องไงอันนี้ก็เป็นการฝึกกันค่ะก็จะมีทั้งคนที่เป็นบ้างกับคนที่ไม่เป็นเลยเราก็ต้องฝึกโอ้ครูคะในนี้สาวๆอยู่รวมกันใครแสบสุดคะโอ้โอ้โหเลยคุณครูแปลว่าอะไรคะคุณครูโอ้ในที่นี้คือไม่ค่อยมีนะคะอ๋อถ้าวันไหนแสบก็คือแสบยกวงค่ะคือพร้อมร่วมด้วยช่วยกันทุกคนเลยช่วยกันค่ะเราทำงานเป็นทีมค่ะแต่ต้องบอกว่า
จากที่เราดูมาตั้งแต่รอบแรกๆอ่ะนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงทั้งวงแต่เป็นพลังหญิงจริงๆนะใช่ค่ะคือเราเห็นความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเลยของน้องๆและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายด้วยแล้วจิตใจของเด็กๆจริงๆแบบแอบชื่นชมอยู่มากๆเลยทีเดียวครับแข็งแกร่งมากจริงๆมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆในวงไหมฮะเดินทางกันมาตั้งแต่รอบแรกทำผลงานได้ดีมาตลอดจนถึงรอบชิงชนะเลิศก็ยังทำได้ดีมากๆเลยเดียวอยากบอกทุกๆคนว่าทุกคนเก่งมากภูมิใจกับทุกๆคนตลอดตั้งแต่เปิดวงจนถึงชิงชนะเลิศแล้วก็ภูมิใจกับพี่ๆในซีซั่น2023ที่จบไปแล้วดีใจที่ได้ร่วมงานกันค่ะและนี่คือศึกษานารีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูนะคะครูกิฟต์นะคะแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกในโอกาสต่อๆไปนะคะอยากเห็นความสวยงามแบบนี้แล้วก็พลังที่ยิ่งใหญ่ของน้องๆเช่นกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาพูดคุยกันนะคะกับแชมป์ชิงช้าสวรรค์2024ค่ะกับโรงเรียนสังขาจากจังหวัดสุรินทร์สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่เทปพิเศษชิงช้าสวรรค์2024นะครับกับบรรยากาศการฉลองแชมป์จากนี้ครับจะเป็นช่วงเวลาของแชมป์ชิงช้าสวรรค์2024ก่อนจะไปเจอน้องๆกันค่ะเรามีโชว์สุดพิเศษนะคะจากแชมป์ชิงช้าสวรรค์2024ค่ะจากโรงเรียนสังขาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะกับบทเพลงบุญผลาและสาวกันตรึมเชิญรับชมได้เลยค่ะคือกันอยู่เนาะคือหักที่รอที่ฝัน
ังเอ่ยอายเพิ่งเคยได้มาเคยเหงาผ่านมามาเมืองสุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมงามตาเลี้ยงโมปีนาพูดจาภาษาคำแม่จัดเอ่ยบ้องสลันมาหลอกให้ฝันคำวันยานบ้องบอกแค่โอ้จัดเอ่ยจัดยังสดยังเอาน้อสาวคำแม่กลัวหนุ่มรถแห่แค่โปรยคำหวานตรึมโจบตรึมตรึมสาวกันตรึมยุกไม้สีสันแดนอีสานใต้หนุ่มบ้านไกลได้มาพบผ่านกระนบติ่งต้องน้ำตากระแตตำข้าวในนาเต้นกินน้ำกินแค่ศิลปินถิ่นทุ่งกุลาจัดเอ่ยบ้องมอปีนาเอื้อนเอ่ยว่าจ้าว่าบ้องสลันจัดจัดสนมเสน่ห์เจ้าหอมดนใจอ้ายไฟฝันกราบไหว้วอนขอพ่อสุริยาวรมันขอเนียงเจ้านั้นสรันบ้องพ้องสักคนใจเรียบค่ะปรึมโจปรึมปรึมสาวกันตรึมยุกไม้สีสันแดนอีสานใต้หนุ่มบ้านใครได้มาพบผ่านกระนบติ่งต้องรำตากกระแตนตำข้าวในนาติ่นกินรำกินแค่ศิลปินทิ่นทุ่งพุลาจัดเอ่ยบ้องมอปีนาเอื้อนเอ่ยว่าจ้าคือแชมป์ชิงช้าสวรรค์2024โรงเรียนสังขาจากจังหวัดสุรินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณแอนมัมครับเมื่อกี้ไม่เห็นมีอยู่ในโชว์การแสดงอะไรเลยฮะมาเข็นฉากค่ะมาเข็นฉากแล้วเข็นฉากมันต้องแต่งตัวขนาดนี้เหรอฮะเพื่อนๆแต่งเต็มขนาดนี้ให้หนูมาใส่เสื้อดำมันก็ไม่ใช่คุณนี่มันจอมขโมยซีนจริงๆแล้วขอต้อนรับคุณครูทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูคาดหวังและคาดคิดไหมว่าน้องๆจะมาจนถึงจุดนี้ค่ะก็เราแค่รู้สึกว่าเราอยากมาโชว์ตำนานโชว์วัฒนธรรมโชว์ความเป็นสังขะความเป็นสุรินทร์ให้กับทุกคนได้รับรู้ทุกคนได้เห็นกันแค่รู้สึกว่าอยากทำให้มันเต็มที่พอสิ่งที่เราได้ตอบรับกลับมามันก็ถือว่าเป็นกำไรในแต่ละรอบที่เราได้ผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนถึงได้เป็นแชมป์วันนี้ค่ะคุณครูขาฟอร์มทีมกันเนี่ยน้องๆ นักเรียนเนี่ยกันได้ยังไงคะถึงได้เจอนักร้องนักเต้นนักเล่นทุกคนได้แบบโหสุดยอดจริงๆเบื้องต้นนะคะเด็กในวงก็เป็นเด็กความสามารถพิเศษในกลุ่มสาระอยู่แล้วค่ะแล้วพอเราทำวงขึ้นมาเราก็ได้นำพาเด็กกลุ่มนี้ค่ะมาพัฒนาต่อยอดฝึกฝนเรื่อยๆค่ะปีนี้รู้สึกว่าจะครบเครื่องทุกส่วนเลยเด็กๆเนี่ยถือว่ามีความพร้อมมากไหมฮะสังขามีความโชคดีนะครับนอกจากนักเรียนที่พร้อมแล้วแต่ส่วนที่จะเติมเต็มให้เขาก็คือบุคลากรค่ะครับ
ท่านผู้บริหารให้การสนับสนุนดีมากเราได้สตาฟได้โค้ชได้โคโรกราฟได้ทีมคอสตูมที่ดีทุกอย่างดูเหมือนมันลงตัวไปหมดเลยนะครับอย่างแตงโมเนี่ยไปทาบทามมาหรือว่าแตงโมมาคัดเลือกกับเราฮะอ๋อน้องแตงโมเข้าม.1ครับในนักเรียนกลุ่มความสามารถพิเศษค่ะก็เลยโดนบังคับให้อยู่โดนบังคับให้อยู่ไปเลยโดยปริยายครับซึ่งคุณครูก็เห็นแววตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับวันนี้คนที่บ้านมาด้วยนะคุณแม่คุณตาใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องแตงโมครับสวัสดีค่ะนี่อาแตงโมตอนกลับบ้านไปเนี่ยเราได้แชมป์กลับบ้านไปแตงโมพูดอะไรกับคุณแม่กับคุณตาครับหนูยังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะความจริงมันได้ใจหมอจริงๆแม่ค่ะเขาร้องเพลงเพราะแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะคือเห็นแววตั้งแต่ป.1 ป.2ค่ะอ๋อเขาเลยส่งประกวดเกี่ยวกับวิชาการเลยค่ะค่ะรอบแรกๆเนี่ยคุณยายมาเชียร์ใช่ไหมค่ะรอบนี้คุณตามาเชียร์คุณตามีอะไรอยากจะพูดกับหลานหน่อยไหมฮะก็อยากให้หลานเต็มทำเต็มที่ครับรักหลานคนนี้มากๆครับว้าวกำลังใจถามแอนมาบ้างดีกว่าค่ะว่าการฝึกซ้อมเนี่ยกับเพื่อนๆในวงเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเนี่ยมันเหนื่อยยากขนาดไหนระยะเวลา6เดือนมาก็มันถามว่าเหนื่อยไหมคะมันก็เหนื่อยแล้วบางทีมันก็มีบางครั้งว่าเราก็ไม่โอเคกันหรือก็ไม่ค่อยถูกคอกันพวกเราก็ผ่านมันมาด้วยกันก็มากทุกคนเก่งมากๆทุกคนทำเต็มที่ที่สุดรักทุกคนนะคะคุณครูครับพวกนี้ใครแสบสุดครับน้องแว่นครับน้องแว่นเหรอคะไหนฮะคนไหนแว่นฮะไหนยืนใช่ลูกอยู่ม.อะไรครับปีนี้ขึ้นม.2ครับมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆไม่ที่เหนื่อยกันมานานๆครับก็ขอโทษที่ทำให้พวกพี่ปวดหัวแต่ละเรื่องครับก็ขอบคุณพวกพี่ที่อบรมสั่งสอนผมครับขอบคุณครับโอ้ยน่ารักมากขอบคุณครับขอทีมแดนเซอร์อีกสักคนดีกว่านะฮะได้เลยค่ะมีใครอยากจะพูดถึงเพื่อนอย่างไรบ้างครับผมปีนี้นะคะหนูอยู่ม.6แล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนเลยค่ะที่ยอมเหนื่อยแล้วก็มันเป็นปีแรกของพวกเราค่ะพวกเราแบบทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะจริงๆว่าคนไทยทั้งประเทศตอนนี้ชื่นชมน้องๆจากโรงเรียนสังขะมากจริงๆเป็นกำลังใจให้วันนี้ขอบคุณที่มาคุยกันขอบคุณครับแชมป์จิงช้าสวรรค์2024โรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้นี่เห็นแล้วชื่นใจจริงๆค่ะเพราะนี่แค่นักเรียนมัธยมนะคะแต่ความสามารถนั้นไปไกลมากจริงๆค่ะและต้องขอขอบคุณคุณครูอาจารย์ทุกๆท่านเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้ง20โรงเรียนครับที่เข้าร่วมการแข่งขันจิงช้าสวรรค์2024นะครับรวมถึงแฟนคลับจิงช้าสวรรค์2024นะครับที่ให้กำลังใจรายการของเรามาโดยตลอดครับและแน่นอนค่ะฝากติดตามรายการจิงช้าสวรรค์นะคะ2025ค่ะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะและปีนี้นะครับเราขอลาไปจากโชว์ของแชมป์จิงช้าสวรรค์2024โรงเรียนสังขะจังหวัดสุรินทร์ในบทเพลงเจ้าหญิงลำซิ่งชิงช้าสวรรค์จะยังคงหมุนต่อค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ชิงช้าสวรรค์2024ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนำซ้ำเติมทุกสิ่งท่ามกลางแสงสีอยู่บนเวทีลำซิ่งจังหวะดีกว่าชีวิตจริงสาวน้อยลำซิ่งเป็นเจ้าหญิงในใจคนจน